คณะวงดุริยางสากลจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ Singapore International Band Festival 2018นะครับณประเทศสิงคโปร์ประเภทดิวิชั่น1และวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็นับเป็นความสำเร็จของคนไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะการแสดงอันนำชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งชาติอีกทั้งก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลก